ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะไรกันค่ะวันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะทำเนื้อตุ๋นกันค่ะอันนี้ก็เป็นโป๊ยกั๊กกับซินนามอนเนาะแล้วก็ซื้อเนื้อมา1แพ็คนี่วางไปเลยเรียงลงไปเลยเพราะว่าเราอะชอบเป็นแบบเหมือนไม่ใช่แบบเนื้อต้มธรรมดาเนื้อต้มอะเราอยากให้เป็นแบบเหมือนมีสีสันของเนื้อย่างอะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็อันนี้อะไรอะรากผักชีใบต้นเซอร์รี่เนาะแล้วก็เกลือด้วยนะเมื่อกี้เราก็ย่างจนเป็นสีสันประมาณนี้ค่ะอันนี้ภาพอาจจะแบบเหมือนเร็วไปเนาะเวลาพูดก็จะช้าหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนพูดไม่เก่งก็ขออภัยด้วยแต่หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจว่าเราพูดว่าอะไรโอเคเนาะนี่แล้วก็รอย่างจนสีสันสดใสเนาะสีสันสวยงามอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนใส่หม้อเนาะแล้วก็ต้มเนาะนี่สีสวยมากเลยอ่ะจับเรียงใส่หม้อเลยค่ะเพื่อนๆเทลงไปเลยไม่สนใจโอเคจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะก็ปรุงรสทั่วไปเนาะอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานแต่เราใส่น้ำลงไปเนาะก็เลยเป็นแบบจงเหลงอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บใส่น้ำค่ะใส่น้ำไปพอให้ท่วมเลยอ่ะปกติเราจะใส่เป็นหม้ออัดแรงดันเนาะแต่วันนี้เราจะเป็นหม้อธรรมดาเนี่ยพอเริ่มเดือดเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะเราต้องเนี่ยช้อนฟองทิ้งอ่ะเพราะมันอาจจะเป็นแบบเหมือนที่จากเนื้อนะคะอันนี้เราอันนี้เคล็ดลับเลยนะคือเราใส่สับปะรดลงไปด้วยสับปะรดมี 2-3 ชิ้นเองอันนี้เราก็ใส่ลงไปเท่าที่มีอ่ะเขาจะทำแบบเหมือนให้เนื้อนิ่มเร็วนุ่มขึ้นรสชาติก็ดีนะรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะอร่อยมากเลยแหละอันนี้เราก็จะเอาไปทำอะไรก็ได้เลยทีนี้อันนี้เป็นบักชอยลวกคืออันนี้จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะมีทั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเป็นข้าวหน้าเนื้อแล้วแต่เลยลูกมาม่าเอาข้าวหน้าเนื้อโอเคข้าวหน้าเนื้อมาม่าเอาก๋วยเตี๋ยวโอเคเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ขอไปค่ะพูดไปน้ำลายไหลเนี่ยกินไป2วันที่แล้วแต่น้ำลายยังไหลอยู่เลยโอเคเนาะนี่เป็นไงมีสโลโมชั่นพากไปน้ำลายไหลไปเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็ตักน้ำราดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบเนาะแล้วแต่เราเลยปรุงรสชอบรสไหนปรุงรสไปเลยค่ะสบายสบายอร่อยเหมือนกันนี่ตรงนี้เป็นเนื้อติดเอ็นหนูชอบมากเลยได้แล้ว1จานเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่โรยหน้าด้วยใบขึ้นฉ่ายฝรั่งเนาะเป็นไงล่ะวันนี้เรากินเส้นหมี่เนาะอันนี้อร่อยมากมากเลยบอกเลยว่าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากมากขอบคุณที่รับชมนะคะ thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามมาบ๊ายบาย